เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์มาใช้งานในภาคการเกษตรมากขึ้นเพื่อช่วยดูแลพืชผลตามไร่ขนาดใหญ่แต่เพื่อพัฒนาให้หุ่นยนต์เหล่านั้นทำหน้าที่ได้เองโดยไม่ต้องรอสั่งการบริษัทจากแคนาดาจึงได้พัฒนาหุ่นยนต์พร้อมระบบ AI ที่เคลมว่าสามารถตัดสินใจทำหน้าที่ต่างๆได้เองมากถึง 35,000 ครั้งต่อวันค่ะโดยหุ่นยนต์การเกษตรตัวนี้มีชื่อว่าโซลิกเป็นหุ่นยนต์อากริบอทขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าพัฒนาโดยบริษัทเทคโนโลยีด้านการเกษตรสัญชาติแคนาดาโซลินิฟเทคมีล้อขนาดเล็ก4ล้อค่ะแล้วก็ได้รับการติดตั้งกล้องบันทึกภาพและเซ็นเซอร์ตรวจจับวัดค่าต่างๆของพื้นที่ที่ปลูกพืชส่วนระบบประมวลผลของหุ่นยนต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่บริษัทพัฒนาชื่อว่า Alice สำหรับบันทึกข้อมูลต่างๆของพืชนอกจากนั้นตัว AI ยังสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วรองรับชุดข้อมูลพืชได้ถึง 10,000 ล้านชุดข้อมูลต่อวันค่ะที่สำคัญเมื่อพบปัญหาหุ่นยนต์ไม่เพียงแต่จะบันทึกข้อมูลแล้วก็รายงานไปยังเกษตรกรแบบเรียลไทม์เท่านั้นแต่ยังให้คำแนะนำพร้อมข้อเสนอแนะได้ด้วยค่ะว่าเราควรแก้ไขปัญหาหรือว่าดำเนินการอย่างไรเช่นต้องให้ปุ๋ยเพิ่มหรือว่ารดน้ำตามปริมาณที่พืชต้องการมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงคำนวณการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชได้ด้วยก็ทำให้เราสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยปัจจุบันหุ่นยนต์นี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะซึ่งถ้าหากว่าการทดสอบประสบความสำเร็จก็สามารถนำมาต่อยอดใช้งานเชิงพาณิชย์ในพื้นที่เพาะปลูกพืชขนาดใหญ่ได้เช่นในทุ่งข้าวสาลีของแคนาดาหรือว่าในสหรัฐอเมริกาช่วยประหยัดเวลาการทำงานเพิ่มผลผลิตลดการฉีดพ่นสารเคมีโดยไม่จำเป็นรวมถึงลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรได้ค่ะ